สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงคมชะลึกเม้นเมามันจะชักมือออกเร็วกว่าเพื่อนอย่างนี้นะวันนี้เรามาในผิดธีมผิดวันอีกแล้วอ่ะทำไมเป็นสีส้มล่ะเราต้องเป็นสีชมพูสิแต่เมื่อวานจะสีชมพูไม่เป็นไรเราเน้นสีสันฉูดฉาดเพราะเรื่องราวที่เราจะมาเมาส์กันเป็นเรื่องที่ถูกต้องฉูดฉาดยิ่งกว่าสีสันเสื้อผ้าเรามีหลายคนถามว่าอาทิตย์ที่แล้วหายไปไหนมาเมื่อวันศุกร์ใครตอบเขาไปสิไปสวนผึ้งมาอุ้ยมันคนยอมรับความจริงไปสวนผึ้งมาไม่ได้หนีไปฮันนีมูนใครอีกใช่ไหมไม่เพราะว่าคนที่ไปด้วยไม่สามารถไปฮันนีมูนได้อย่าสิเขาดูรายการอยู่เขาเป็นแฟนรายการเรานะไม่สามารถไปฮันนีมูนได้ไปสวนผึ้งมาสนุกไหมสนุกค่ะเป็นคอนเสิร์ตซีซั่นออฟเลิฟซองแฉะไหมล่ะฝนตกปะอุ้ยแต่เป็นการฝนตกที่จะต้องเล่าให้ฟังว่าตลกมากทำไมเพราะแบบว่าฝนตกประมาณสัก1นาทีอ่ะคือตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพอเรากางร่มอุ้ยกางร่มมาฝนหยุดตกเฮ้ยแล้วสักพักก็แบบพอฝนหยุดตกละอะไรเงี้ยพอสักพักนะคะเพลงเล่นเป็นประมาณสักสองสามเพลงฝนตกอีกแล้วแล้วตกอย่างตกอยู่อย่างเงี้ยประมาณ1 นาที 1 นาที 1 นาทีอย่างเงี้ยประมาณ3รอบก็ดีแต่พอตู่พบทอนขึ้นฝนหยุดตกเลยจ้าจริงหรอจริงโอ้ยผู้ชายคนนี้หยุดฝนหยุดฝน ถามเขาไหมว่ายพี่ตู่เป็นคนน่ารักถามคุณชื่อนุชหรือยังนุชอย่าโกรธพี่นะเพราะจริงรู้จักนุชนะมาเข้าเรื่องดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวของเราวันนี้โหเป็นเรื่องท็อกออฟเดอะทาวน์ของวันนี้เลยค่ะตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวเพราะว่าโหต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆมาตั้งแต่เมื่อประมาณช่วงเมื่อคืนนี้มีการทวิตเตอร์ในเรื่องของว่าตูนบอดี้สแลมพี่ตูนของฉันนี่แหละได้ถอดตัวจากภาพยนตร์เรื่องยังบ่าวนะจ๊ะโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะทีเดียวใช่เพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของวงคาราบาวซึ่งเป็นวงตำนานเพื่อชีวิตของเมืองไทยและที่สำคัญคือนายแอดคาราบาวเนี่ยมีศักดิ์เป็นอาของพี่ตูนถูกแล้วมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลานไม่ยอมเล่นหนังที่อาวางตัวแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นบทนำเลยด้วยใช่ เพราะว่าบทนำในเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือต้องเป็นบทของน้าแอดอยู่แล้วใช่แล้วคือเขาก็เลือกมาแล้วว่าควรจะเป็นตูนด้วยโหด้วยหลายอย่างมากองค์ประกอบหลายอย่างหน้าตาเอกลักษณ์ฝีมือการดนตรีแล้วก็เป็นเชื้อญาติกันนี่แหละใช่คือหลายๆคนก็บอกว่าโหพอเลือกตัวมาว่าเป็นพี่ตูนทุกคนก็เฮ้ยใช่มันต้องแบบหัวน้าแอดต้องเป็นพี่ตูนแปะหนวดเข้าไปคือน้าแอดเลยใช่แต่พอโผล่ออกมาอย่างนี้แล้วว่าพี่ตูนเนี่ยคือได้รับการยืนยันแล้วอย่างแน่นอนนะคะจากโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือพี่ปื๊ดชนิดวิจิตรกูลนั่นเองใช่พี่ปื๊ดเป็นโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องยางบ่าวพี่ปื๊ดฟันธงออกมาแล้วว่าพี่ตูนได้มีการถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วใครจะมารับบทแทนใช่คนที่รับบทแทนนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะน้องบอมธนาทุกคนก็เอ๊ะบอมธนาไหนแล้วขอรูปน้องบอมขึ้นนิดนึงก็จะมีรูปน้องบอมขึ้นใช่คือรูปน้องบอมก็คือน้องบอมเนี่ยเป็นพระเอกในสังกัดของพี่เอสุภชัยซึ่งเคยมีผลงานการแสดงทางช่อง3ถูกแล้วก็เคยเล่นMV หลายๆต่างๆนานานะหลายคนน่าจะจักคุ้นหน้ากับคนนี้นะใช่ก็คือเนี่ยคือตอนนี้คือบอมจะมาเล่นบทของน้าแอดแทนพี่ตูนถูกต้องหลายคนก็ไปจับตามองอีกแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้นะอย่างนี้ใช่เพราะว่าต้องยอมรับว่าบทน้าแอดคือบทนำของเรื่องนี้แล้วอยู่ๆถอนตัวเพื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ปื๊ดก็ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของคิวที่ไม่ลงตัวกันนะคะคือเท่าที่เรารู้มา คือจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องมีการถ่ายทำไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมแต่นี้ก็พฤศจิกาจะเข้าธันวาแล้วใช่ก็คือเหมือนเลื่อนมาเรื่อยๆจนทำให้เหมือนว่าคิวของทางพี่ตูนเนี่ยกับคิวของหนังเนี่ยมีปัญหากันก็เลยต้องมีการถอนตัวไปนี่คือเท่าคือทางพี่ปื๊ดยืนยันว่าเป็นเรื่องของคิวแต่ว่ามันก็มีหลายสาเหตุมีข่าวออกมาบอกว่า
เป็นปัญหาระหว่างพี่ตูนกับผู้กำกับเพราะว่าทางพี่โจ้ผู้กำกับเนี่ยเป็นผู้กำกับใหม่เพิ่งเปิดซีนกับภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องแรกแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยใช่แล้วก็คือทางแต่คือต้องบอกว่าจริงๆพี่โจ้ไม่ได้แบบว่าใหม่ขนาดนั้นนะคือพี่โจ้มีฝีมือในการกำกับโฆษณามาแล้วเยอะมากแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเหมือนการถ่ายทำครั้งนี้จะต้องยกกองไปที่ฟิลิปปินส์ด้วยใช่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งพอแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นมามีข่าวว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นมาว่าทางหนังภาพยนตร์เรื่องยังบาวเนี่ยมีงบไม่เพียงพอที่จะไปถ่ายทำที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่งบเป็นร้อยล้านแล้วนะนี่คือตอนแรกที่มีข่าวมาบอกว่าแบบมีงบไม่เพียงพอที่จะไปถ่ายทำที่ฟิลิปปินส์แล้วเขาก็บอกว่าข่าวลือก็บอกว่าเนี่ยทางผู้กำกับก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปลักลอบถ่ายเอ้ยมันไม่ได้คือไม่จะไม่ทำเรื่องขอจะไปลักลอบถ่ายต้นสังกัดทางแกมมี่ก็เลยอุ้ยทำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยตูนบอดี้สแลมถูกจับที่ฟิลิปปินส์เสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ด้วยการเป็นศิลปินด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยถอนกว่าไหมใช่เขาก็บอกว่าทางแกมมี่ก็เลยอุ้ยถ้าเกิดอย่างนี้ขอถอนดีกว่าแต่พอแต่เราก็มีการพูดคุยกับทางพี่เปิร์ดบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่างบประมาณของภาพยนตร์เรื่องนี้พี่ปื๊ดบอกว่า100ล้านบาทพี่ปื๊ดบอกว่าก็ดูค่าตัวของแต่ละคนสิใช่เขาบอกว่า100ล้านบาทเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาว่าไม่มีงบถึงขนาดว่าจะไปถ่ายทำที่ฟิลิปปินส์แล้วไม่อะไรสบายสบายฟิลิปปินส์แค่นี้เองพี่ปื๊ดบอกไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วคือทำเรื่องถูกต้องไม่สามารถที่จะยกทีมงานเนี่ยเข้าไปถ่ายทำได้อย่างแน่นอนก็เคลียร์ไปแล้วนะพี่ปิ๊ดใช่ก็คือในฝั่งพี่ปิ๊ดฝั่งพี่ตูนบ้างคนก็แบบเอ๊ะเมื่อเช้านี้พี่ตูนไปออกรายการช่อง3เขาก็มีการถามทายค่ะพี่ตูนเราเองก็มีการถามทายเหมือนกันพี่ตูนก็บอกว่าคือไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อยากให้เรื่องนี้เป็นทางน้าแอดและทางบริษัทหนังเนี่ยเป็นคนออกมาชี้แจงดีกว่าเขาไม่อยากที่จะเป็นคนพูดแต่ก็คือยืนยันแล้วแหละว่าถอนตัวถอนตัวโดยที่ค่าตัวเนี่ยคือมันมีข่าวแต่ที่มันเด็ดตรงนี้แหละที่จะบอกคือว่าข่าวก่อนหน้านี้ออกมาระบุในนะว่าพี่ตูนรับเงินจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเงินกว่า10ล้านบาทใช่แล้วพอนี่บอกว่ามีการถอนตัวสิ่งที่ยืนยันว่ามีการถอนตัวอย่างชัดเจนคือเรื่องของว่าทางแกมมี่จะต้องจ่ายค่าตัวคืนกับทางค่ายหนังค่ายยังบ้าวเขาบอกว่าจ่ายค่าตัวคืนในจำนวน10ล้านบาทแล้วต้องมีอย่างนี้มันต้องมีค่าปรับอะไรอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าในเรื่องของกรณีนี้เขาไม่ได้มีค่าปรับนะแต่คือปัญหาจากการที่พี่ตูนเนี่ยถอนตัวไปมันก็ตามมาในเรื่องของสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของพี่ตูนที่เป็นพี่ตูนเขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมไม่ใช่คือสปอนเซอร์หนังต้องบอกก่อนว่าพอหนังเปิดโผล่มาว่าเป็นตูนบอดี้สแลมพี่ตูนเล่นเป้อารักฮิวโก้จุลจักรเล่นเขาก็โอ้โหสปอนเซอร์ก็เข้ามาโดยมีสปอนเซอร์สินค้าชนิดหนึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ามาเป็นสปอนเซอร์หนังเรื่องนี้เหตุผลเพราะตูนบอดี้สแลมเท่านั้นคนเดียวใช่พอการถอนตัวไฟของพี่ตูนเนี่ยมันก็ทำให้สปอนเซอร์รายเนี้ยเขาบอกว่าจะถอนไม่ถอนเขาจะถอนแถมจะมีการฟ้องร้องหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะมีการเปลี่ยนตัวตายแล้วแล้วยังไงพี่แต่ก็คือทางพี่ปื้ดก็บอกว่ายังไม่ได้ทราบข่าวเรื่องนี้นะพอเราก็ถามพี่ปื้ดเหมือนกันว่าเอ้ยมีอะไรหรือเปล่าพี่ปื้ดบอกว่าไม่ได้มีไม่คือยังไม่ได้มีการทราบข่าวในเรื่องนี้ก็เลยกลายตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตและอีกเรื่องหนึ่งคือว่าการที่น้องบอมเนี่ยบอมธนาเนี่ยมาเล่นบทนะแอดแทนพี่ตูนมันจะเหมาะไหมจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่และอีกอย่างหนึ่งคือเอาเราพูดตามตรงไม่ต้องไอ้นี่เลยนะอ้อมค้อมบอมก็ถือว่าโนเนมมากถ้าเทียบกับ2นักแสดงนำอีก2คนเพราะว่าเป็นแค่อย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยก็เป็นมาจากการแสดง MV ใช่มาประจำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นนักแสดงที่ประกอบฉากในละครของช่อง3ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระเอกยังไม่ถึงขั้นอะไรเลยเขาก็บอกว่าแต่มารับบทเป็นน้าแอดซึ่งบทเด่นกว่าเป้และฮิวโก้ต้องยอมรับตรงนี้ว่าบทเด่นในกว่าเป้และฮิวโก้เป้อารักเป็นพระเอกละครและภาพยนตร์มากี่เรื่องแล้วใช่ฮิวโก้ก็เป็นพระเอกละครมากี่เรื่องแล้วใช่นะเต้ปิติศักดิ์พี่แบงค์ปวริศใช่พี่เต๋อสมชายคือ
คือในภาษีทั้งหมดมอมถือว่าน้อยที่สุดแต่กลับได้เป็นตัวเด่นที่สุดน่าจะเกิดการดันขึ้นนะผู้คนก็เลยบอกว่าพอมีการเปลี่ยนตัวแล้วเป็นบอมอ่ะนักแสดงคนอื่นๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงถ้าพี่ตูนถอนตัวได้เขาก็จะถอนตัวแต่คือเราก็คุยกับเป้แล้วเป้ก็บอกว่าเป้ยังยืนยันเป้อารักษ์เนี่ยนะเป้เขาบอกว่าเขายังยืนยันว่าเขาจะเล่นรับบทเป็นนักเขียวนาเล็กเออพี่นักเขียวไม่ใช่เป็นนาเล็กคือเป็นนาเล็กคาราบาวอยู่เพราะว่าเป้บอกว่าเหตุผลคือไม่ว่าใครจะถอนตัวเป้เขาบอกเขาไม่พลาดพิงถึงใครทั้งนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่ว่าใครจะถอนตัวเหตุผลที่เขาเล่นเรื่องนี้เพราะเขาอยากที่จะเล่นเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเขายืนยันว่าเขายังจะเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่และภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการถ่ายทำฉากแรกในวันที่29พฤศจิกายนนี้ก็คือวันพฤหัสนี้ถูกต้องแล้วก็ได้เลิกกำหนดฉายแล้วก็คือพี่ตื๊ดบอกเราไว้ว่าจะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันที่1พฤษภาคมปีหน้าจ้ะใช่ก็คือและคือภาพยนตร์เรื่องนี้จะถ่ายเสร็จสิ้นกระบวนการก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นการจับต้องบอกว่าไม่ใช่การจับไปการถอนตัวไปของพี่ตูนไม่มีส่งผลกระทบทำให้โปรเจกต์นี้ยกเลิกแน่นอนถูกต้องแต่ว่าเรื่องราวที่ตามกำลังจะตามหลังมานี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ติดตามกันดูน่าปวดหัวนะคนเขาก็จะมองว่าแล้วพี่ตูนกับนายแอดคุยเคลียร์กันยังไงอาการคุยกันยังไงว่าไม่ทำไมไม่ลงตัวเออก็เกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางพี่ตูนและนายแอดอีกทีนะก็ติดตามกันไปได้ใช่ค่ะอ่ะกระโดดมาทางฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งไหนฝั่งนี้แหละเพราะว่าเป็นสาวน้อยผู้มีพลังวิเศษที่เป็นข่าวอีกแล้วจ้ามือที่3มาตลอดทำไมหรอเธอมีออร่าพลังวิเศษที่มือที่3โผล่ขึ้นมาไงตายน้องเขาเป็นไอ้นี่หรอเออน้องเขาเก่งเขามีข่าวอย่างนี้มาตลอดเวลาเลยสำหรับพิงกี้สวิกาเชเดตนะจ๊ะล่าสุดไปทำไปมีข่าวเกี่ยวกับแบบเบลกับแบงค์เออไปเป็นมือที่3ทำให้ความรักของเขาล่มนะจ๊ะใช่แล้วเพราะเบลเขาออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่าห่างแบงค์แล้วเออก็เลยแบบอ้าวนะครับ